มาเบิ่งการอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดพยาธิโควิด-19ในทั่วโลกอิงตามองค์การอนามัยโลกได้รายงานในมื้อนี้12กุมภาพันธ์2021ได้แห่งฮู้สำหรับจำนวนผู้ที่ติดเชื้อปัจจุบันแม่น108,362,205คนส่วนว่าจำนวนของผู้ที่เสียชีวิตแม่น2,380,522คน10อันดับในทั่วโลกอเมริกาแม่น27,000,000กว่าคนอินเดีย10,800,000กว่าคนเบซิล9,700,000กว่าคนรัสเซีย4,000,000กว่าคนอังกฤษ3,400,000กว่าคนฝรั่ง3,400,000กว่าคนแอสปาย3,400,000กว่าคนอิตาลี2,600,000กว่าคนตุรกี2,500,000กว่าคนและเยอรมัน2,300,000กว่าคนส่วนว่าตัวเลขอยู่ในอาเซียนอินโดนีเซียก็ยังมีตัวเลขที่สูงขึ้นสำหรับผู้ที่ติดเชื้ออาจติดเสื้อโดยเฉพาะก็แมนจะยับขึ้นใกล้เคียงกับประเทศเยอรมันโดยเฉพาะก็แมน1,200,000กว่าคนแล้วทางผู้ชมพวกเขาก็ติดตามเบิ่งว่าอินโดนีเซียจะได้มีมาตรการหรือว่าวัคซีนคือแนวใดในการป้องกันโควิด-19สำหรับอยู่ในของเขตอาเซียนฟิลิปปินส์ 540,000 กว่าคนมาเลเซีย 250,000 กว่าคนเมียนมา 140,000 กว่าคนสิงคโปร์ 59,000 กว่าคนประเทศไทย 24,000 กว่าคนประเทศไทยมื้อนี้แม่นขึ้นอยู่100กว่ากรณีสำหรับผู้ที่ติดเชื้อเวียดนาม 2,140 คนกัมพูชา479คนบรูไน184คนซึ่งกัมพูชาและบรูไนแม่นมื้อนี้เพิ่มขึ้นประเทศละ1กรณีส่วนลาวเฮาก็แม่น45กรณีสำหรับผู้ที่ติดเชื้อก็ขอให้ทุกคนนั้นได้เข้มงวดแก่การเฝ้าระวังโดยเฉพาะก็แมนเข้มงวดแก่มาตรการผ่อนผันของทางคณะสภกิจบ่ว่าจะเป็นการจัดงานเลี้ยงงานดองงานสังสรรค์งานมวลซื่นต่างๆโดยเฉพาะในงานระยะนี้ก็แมนเทศกาลบุญปีใหม่ของพี่น้องชาวเวียดนามชาวจีนหรือของคนลาวที่มีเสื้อสายจีนเสื้อสายเวียดนามก็ขอให้มวลซื่นแบบครอบครัวกระทัดหัดบ่ฟุ่มเฟือยและก็รักษามาตรการร่วมกันในการป้องกันโควิด-19เจ้าที่สำคัญไปกว่านั้นบรรดาประชาชนที่อาศัยอยู่เรียบตามเขตชายแดนก็ต้องเพิ่มสติตื่มเรื่องของการเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่ในการติดตามการเข้าออกด่านต่างๆหรือว่าการลักลอบแล้วต้องมีการแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาภายในประเทศเราก็ขอให้ได้แนะนำไปบนเขตชายแดนโดยเฉพาะเพราะว่าจะต้องได้ผ่านชุดกวดแล้วก็ต้องได้มีการกักกันเนาะถือว่าเป็นระเบียบหนึ่งที่ว่าทางคณะสภกิจได้วางออกร่วมกันปฏิบัติเพื่อให้ในพวกเขานั้นปลอดภัยจากโควิด-19ท่านผู้ชม